วันนี้กกต.เขาเพื่อที่จะแสดงความมั่นใจในการจัดการเลือกตั้งวันที่24มีนาคมนำสื่อมวลชนเข้าดูความพร้อมเลยค่ะของศูนย์อำนวยการและประสานการเลือกตั้งส.ส.ที่อยู่ที่ชั้น5ของสำนักงานกกต.เนี่ยนะคะแล้วก็มีการสาธิตการลงคะแนนการนับคะแนนขั้นตอนการทักท้วงกรณีเห็นว่าการนับคะแนนไม่ถูกต้องการทำความเข้าใจกรณีกรรมการนับคะแนนเสร็จแล้วพบว่าจำนวนบัตรลงคะแนนกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ตรงกันอันนี้ก็ซ้อมด้วยจะไม่มีการนับคะแนนใหม่อีกครั้งแต่ว่ากรรมการประจำหน่วยจะทำรายงานเสนอขึ้นมาให้กกต.พิจารณาวินิจฉัยว่าจะนับคะแนนใหม่หรือว่าสั่งลงคะแนนใหม่นะรวมถึงโชว์ระบบการรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของหน่วยเลือกตั้งทั้ง 92,300 หน่วยเลือกตั้งจากทั่วประเทศซึ่งมีการทดลองระบบแล้วและในวันเสาร์ที่23นี้นะครับจะมีการแจกบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์นะฮะก็จะให้แต่ละเขตรายงานเรื่องการรับบัตรเลือกตั้งและจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้ามาเพื่อเช็คระบบครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่24มีนาต่อไปนะฮะค่ะมั่นใจเลยค่ะว่าหลังปิดการลงคะแนนวันที่24มีนาแล้วการนับคะแนนหน่วยเลือกตั้งที่มีผู้มาใช้สิทธิ์น้อยเนี่ยจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการภายใน1ชั่วโมงเท่านั้นหลังจากปิดหีบนะคะนอกจากนี้ศูนย์ดังกล่าวจะมีตัวแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับการไฟฟ้านครหลวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคอยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเพราะมีการรายงานสถานการณ์หรือแจ้งเหตุการณ์ใดๆเข้ามาเนี่ยทางศูนย์ก็สามารถแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปแก้ไขปัญหาได้ทันทีค่ะแล้วก็เลขากกต.บอกว่ากกต.จะไม่นำผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการไปคำนวณหาส.ส.บัญชีรายชื่อแต่ละพรรคเพราะว่าควรได้แต่ละพรรคที่ควรได้มาเปิดเผยก่อนนะคะเพราะว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงกกต.สั่งเลือกตั้งหากกกต.สั่งเลือกตั้งใหม่หรือว่านับคะแนนใหม่อะค่ะดังนั้นกกต.จะเปิดเผยจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคที่ควรได้ก็เมื่อมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้วแต่จริงๆก็เชื่อว่าพรรคเขาก็คงคำนวณของเขาแต่จริงๆมีผลมากเพราะว่าคำนวณหมดแล้วก็ใครก็ตามที่โดนใบส้มไปหรือใบแดงไปตกไปคนนึงเนี่ยมันก็ทำให้เสียงตกน้ำมันก็หายไปเยอะเหมือนกันนะก็คงจะพลิกไม่น่าจะเกิน5เก้าอี้แล้วผมว่ายกเว้นว่าจะแบบแจกส้มถล่มทลายขนาดนั้นนะแต่กกต.เขาก็ไม่เป็นห่วงนะคะว่ามันจะไปซ้ำรอยวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาห่วงก็คือพรรคการเมืองเนี่ยระวังเรื่องการหาเสียงนะคะระวังเรื่องการผิดกฎหมายเพราะว่าจริงๆหาเสียงได้ถึง18นาฬิกาแต่พรรคการเมืองแปลกใจอะพี่อันนี้ไม่แน่ใจว่าในการเลือกตั้งครั้งก่อนๆจะมีปัญหาแบบนี้หรือเปล่าก็คือกรณีเมื่อกรรมการนับคะแนนเสร็จแล้วพบว่าจำนวนบัตรลงคะแนนกับผู้จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ตรงกันจะไม่มีการนับคะแนนใหม่อีกครั้งต้องส่งให้กกต.ชุดใหญ่วินิจฉัยเอาเหรอฮะค่ะแต่ว่าที่สมุทรสงครามที่บอกว่าหยิบทั้งเล่มไปกาเนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วทางด้านของกกต.เนี่ยมองว่าผู้กระทำความผิดไม่น่าจะมีเจตนาการไม่น่าจะมีเจตนาทำแบบนั้นและจากการประสานกับตำรวจก็ยืนยันในลักษณะนี้อาจจะเกิดความเข้าใจไม่ตรงกันคือคนนั้นเป็นคนที่เลือกตั้งครั้งแรกหรือเปล่าซึ่งก็ไม่น่าจะใช่ค่ะแต่ว่าตำรวจเขาก็จะสอบสวนแต่มีที่ไหนฮะเขาจะกาที17ใบมีใครจะเข้าใจผิดเรื่องอะไรแบบนี้แม่ก็ต้องสอบสวนกันต่อไปแม่นะคะอันนี้คือที่จับได้นะฮะไม่น่าจับได้เลยทั้งเล่มเลยนะคะนะอ่ะปิดท้ายเบรกนี้กันหน่อยเขาคิดว่าเป็นสลากเขาเป็นสลากอะไรนะสลากกาชาติอะไรที่แบบมันต้องกาไปเรื่อยๆอ่ะส่งใครซื้อว่าเออนึกว่าส่งชิงโชคอ่ะฮะนึกว่าเขียนไปชนีไทยรัฐอยู่เลยไงต้องโทษกกต.หรือเปล่าที่ไม่ทำความเข้าใจให้ชัดเจนที่เลือกตั้งเออผมบอกตรงนะถ้าคุณกาสัก2ใบยังพอเข้าใจได้ว่าไปนึกถึงแบบปีการเลือกตั้งระบบเก่าไม่มีการเลือกตั้งที่ไหนในโลกที่กา17ใบหรือเปล่าฮะค่ะฮะคือมันไม่ make sense ขนาดนั้นเลยเนี่ยนะแหม